ลุ่มนักวิชาการที่รับราชการในราชการนั่นแหละแต่ว่ามันไม่เหมือนราชการทั่วไปในแง่ที่ว่าไม่ได้บริหารเกี่ยวกับบัตรแต่เป็นผู้ที่มีวิชาการมีตัวเลขมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ทำให้ผู้มีอำนาจในองค์การเมืองนั้นเนี่ยรับฟังแล้วก็อาจจะได้พากันนโยบายหรือถ้าคุณปล่อยไว้แต่เพียงกระทรวงมหาดไทยกระทรวงนู้นกระทรวงนี้อย่างเก่าเนี่ยมันก็คงจะบริหารต่อไปตามเดิมจะให้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ผลักไปสู่ความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นก็จะมีบทบาทและมีอำนาจทางการเมืองเพิ่มมากขึ้นอีกกลุ่มหนึ่งที่โผล่เข้ามาหลัง2510คือกลุ่มนักธุรกิจอิสระครับเพราะว่าจอมพลสฤษดิ์ซึ่งเข้ามายึดอำนาจได้ในปี2500ได้เปลี่ยนนโยบายทางเศรษฐกิจประเทศโดยการเปิดให้เอกชนเข้ามาทำการทางด้านธุรกิจทางด้านต่างๆให้เพิ่มมากขึ้นกลุ่มนี้พอ10ปีผ่านไปกลุ่มนี้เติบโตกล้าแข็งนะขึ้นมากทีเดียวแล้วก็เริ่มที่อยากจะมีอิสรภาพเพิ่มขึ้นนิดหน่อยไม่ได้มากมายอะไรนะครับอยากจะมีอิสรภาพเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเพื่อที่ตัวจะได้สามารถผลักดันนโยบายโดยเฉพาะยิ่งนโยบายการส่งออกอันนี้ค่อนข้างประหลาดนะก็คือว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่พยายามจะให้รัฐเนี่ยผลักดันการพัฒนาเนี่ยไปสู่การผลิตเพื่อส่งออกอย่าลืมว่าตั้งแต่2500ถึง2510ที่จริงถึง2520กว่าที่ซ้ำไปรัฐไทยเนี่ยไม่กล้าที่จะพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจส่งออกอย่างตรงไปตรงมาแต่อยากที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนำเข้าเท่านั้นนะแต่ว่ากลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมที่เติบโตมาใน10ปีเนี่ยมองเห็นแล้วว่ามันไปไม่รอดถ้าคุณเอาแต่เพียงอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนำเข้าก็อยากจะผลักให้นโยบายเศรษฐกิจเปิดแก่การส่งออกมากขึ้นมันก็ต้องการเสถียรภาพตรงนี้แน่นอนถ้าคือว่าเสียค่าตรงให้แก่พวกทหารและราชการน้อยหน่อยก็ชอบนะครับแต่ว่าไอ้นั่นไม่สำคัญเท่ากับการผลักนโยบายเศรษฐกิจอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้ามานะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นก็คือกลุ่มที่เขาเรียกกันว่าเจ้าพ่อเจ้าพ่อจริงๆก็คือผู้นำท้องถิ่นที่เติบโตมากับนโยบายพัฒนาด้านเกษตรเพื่อส่งออกนั่นเองคนที่สามารถจะให้เงินกู้ในชนบทคนที่สามารถจะคุ้มครองกรรมสิทธิ์ที่ดินอย่าลืมว่ารัฐไทยในอ่อนแอทั้งไม่สามารถคุ้มครองกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่คนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ได้แต่กลุ่มเจ้าพ่อเนี่ยคุ้มครองให้ได้นะครับว่ามึงกู้เงินกูไปนะฮะกูก็ให้เงินมึงกู้แต่มันไม่มีสัญญาอะไรนะฮะฉะนั้นเนี่ยถ้ามึงโกงกูก็ยิงมึงแต่ถึงกูมีปืนอยู่ในมือกูก็ไม่ไปแย่งที่ดินมึงทันทีเข้าใจไหมอาจจะเอาที่ดินมาเป็นตัวหลักทรัพย์ค้ำประกันละที่ดินซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิ์ด้วยนะแต่ว่าเจ้าพ่อพร้อมที่จะยอมรับที่ดินหลักนั้นเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกลุ่มนี้เริ่มเติบโตมากขึ้นนะเริ่มที่จะเข้าไปคือเบนจากธุรกิจที่อยู่ในมุมมืดเนี่ยเข้าไปสู่แสงสว่างสลัวมากขึ้นนะคือยังเป็นเจ้าพ่อที่จะออกหวยเถื่อนอยู่นะแต่ว่าก็เอาเงินที่ได้กำไรจากหวยเถื่อนเนี่ยไปทำโรงแรมบ้างไปทำอะไรบ้างนะก็เริ่มเข้ามาสู่แสงสว่างมากขึ้นพวกนี้ก็มีบทบาทในทางการเมืองมากขึ้นอีกกลุ่มนึงที่มีความสำคัญมากทีเดียวก็คือกลุ่มแรงงานคอปกขาวแต่ก่อนเรามีคนจำนวนนี้น้อยมากแต่ใน10ปีแรกที่สลิดเข้ามามีอำนาจหลังจากการรัฐประหารสลิดแล้วเนี่ยได้มีการเปิดหรือขยายการศึกษาทั้งระดับกลางระดับสูงเนี่ยขึ้นอย่างมากมายเลยในช่วง10ปีนั้นเพราะฉะนั้นก็ผลิตคนมีการศึกษาพร้อมกันไปกับการเติบโตขึ้นนะของธุรกิจอุตสาหกรรมมันก็เท่ากับเปิดตลาดงานให้แก่กลุ่มคนที่มีความรู้เฉพาะด้านเหล่านี้เข้าไปทำงานจาก2510ขึ้นมาเนี่ยมันจะเริ่มมีนักศึกษาอะไรที่ไม่ได้คิดจะไปรับราชการแต่นั้นเพราะว่าแต่ก่อนนี้คนรุ่นผมเรียนหนังสือก็หวังแต่ว่าหลวงก็จะจ้างแต่
แต่ว่าจากคำพันธ์ร้อยสิบต้นมาเนี่ยกลุ่มคอปกขาวเนี่ยมันเพิ่มขึ้นในตลาดเยอะขึ้นกลายเป็นอุดมคติของชีวิตของคนที่ยังเรียนอะไรด้วยกลุ่มพวกนี้ก็จะมีบทบาทมากขึ้นคือนี่น่าสนใจนะครับเดิมทีคุณมีระบบการเมืองที่มีศูนย์กลางของราชการวันหนึ่งสังคมมันเปลี่ยนนะครับมีนักธุรกิจร้านทำเกิดขึ้นมีเทคโนโลยีเกิดขึ้นมีเจ้าพ่อเกิดขึ้นมีคนคอปกขาวเกิดขึ้นซึ่งขอให้สังเกตนะครับมีคนคอปกสีอื่นเช่นสีน้ำเงินคือคุณก็ต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นด้วยแต่ไอ้พวกนั้นนอกสายตานอกเวทีนะจะมีมากมีเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวนะคนพวกนั้นไม่เกี่ยวไอ้คนที่เกี่ยวคือคนที่ผมพูดถึงสิ่งที่น่าสนใจคือว่าไอ้ระบบการเมืองเนี่ยมันกลืนคนเหล่านี้ได้ยังไงนะครับทำไมเขาถึงสามารถไอ้ระบบนี้มันมีความสามารถพิเศษยังไงในการที่จะกลืนคนใหม่ๆเข้ามาสู่ระบบนะครับผมขอให้สังเกตว่ามันไม่ได้เป็นความสามารถของระบบเท่าไหร่ครับคนใหม่ๆเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นเทคโนแครดไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นเจ้าพ่อหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันสามารถเข้าไปอยู่ในระบบได้เนี่ยเข้าไปมีอิทธิพลในระบบได้ซึ่งหลัง14ตุลาก็แน่นอนมีอิทธิพลเพิ่มมากขึ้นแยะนะครับด้วยเหตุผลอะไรผมคิดว่าด้วยเหตุผลที่อันที่หนึ่งทีเดียวเนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้โผล่มาจากนรกเฉยๆแต่ว่าเป็นกลุ่มที่เข้าไปร่วมประโยชน์นะเจ้าสัวเหล่านี้เนี่ยไม่ได้โผล่มาจากเรือสำเภานะแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ใหญ่เลยไม่ใช่แต่พวกนี้ได้เข้ามาร่วมประโยชน์กับกลุ่มเก่าที่เป็นทหารและข้าราชการนะอย่างค่อนข้างสูงมากทีเดียวนะคงทราบดีอยู่ว่าธนาคารทุกแห่งในช่วงนั้นเนี่ยล้วนมีในพลนะเป็นประธานกรรมการทั้งสิ้นก็คือพูดง่ายๆว่าเองยังไม่ต้องมาไถ่ค่าให้เองเลยเป็นรายปีหนึ่ง10ล้าน20ล้านอะไรก็แล้วแต่แบ่งให้เลยในฐานะเป็นประธานกรรมการบริษัทนะครับมันมีการแบ่งผลประโยชน์กันในเรื่องนี้แยะมากๆนะรวมทั้งเทคโนแครดที่อยู่ในวงราชการเองก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนแก่ในพลนะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่คนแปลกหน้าแท้ใจใช่ไหมมันเข้ามาโดยแบ่งปันด้านผลประโยชน์กันอย่างอะไรมัวเนียไปหมดในกลุ่มผู้มีอำนาจเดียวกันว่างั้นก็แล้วกันอีกอันนึงก็คือมันร่วมกันในทางวัฒนธรรมนะครับคนเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่เป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาในระดับหนึ่งนะเราอาจจะนึกถึงคนอย่างเจ้าสัวที่เป็นเจ้าของธนาคารบางคนนะที่เราเคยรู้จักชื่อว่าคนผู้นี้ไม่ได้เรียนหนังสือในประเทศไทยสูงนักแต่สิ่งหนึ่งที่เขาได้แน่ๆก็คือเขาเรียนภาษาจีนและอ่านภาษาจีนออกและภาษาจีนที่เขาอ่านก็คือภาษาที่นำเอาวัฒนธรรมตะวันตกมาให้แก่เราอย่างเดียวกับภาษาไทยนำเอาวัฒนธรรมตะวันตกมาให้แก่คนไทยที่มีการศึกษาเหมือนกันเพราะงั้นมันร่วมวัฒนธรรมบางอย่างอยู่เทคโนแครดคือใครเทคโนแครดคือคนที่จบสวนจุฬาเนี่ยแล้วก็เรียนต่อต่างประเทศหรือเรียนจุฬาอะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นเนี่ยคนเหล่านี้มีการร่วมในทางวัฒนธรรมสูงมากนะฮะในวัฒนธรรมไทยมีความเคารพถือสถาบันพระมหากษัตริย์ยังไงคนเหล่านี้ก็ไม่ได้รู้สึกแปลกแยกอะไรกับสถาบันก็เรียนหนังสือมาในระบบแล้วก็มีความนับถือความชื่นชมในระบบค่านิยมเดียวกันกับผู้ข้าราชการและทหารไม่ได้แตกต่างอะไรกันนอกจากนั้นแล้วคนเหล่านี้เป็นคนที่ยอมรับระบบด้วยนะครับแล้วก็แต่ยอมรับในลักษณะที่เล่นเป็นถามว่าระบบเดิมที่มีอยู่ที่ข้าราชการเป็นใหญ่ทหารเป็นใหญ่นั้นเนี่ยเป็นระบบที่กีดกันนะฮะไม่ให้เกิดนักธุรกิจอุตสาหกรรมใช่ไหมไม่ให้เกิดเอกชนเข้าไปทำหากำไรกับการธนาคารใช่ไหมคำตอบคือไม่ใช่นะฮะทั้งระบบราชการจริงๆไล่ในสมัยที่เจ้าปกครองประเทศก็ได้คือก่อน2475พวกผู้ปกครองประเทศเนี่ยหากินนะฮะ
อยู่กับคนจีนที่เป็นพ่อค้าตลอดมาหาจินอยู่กับการลงทุนร่วมกับฝรั่งบ้างการลงทุนร่วมกับคนจีนบ้างตลอดมาเพราะตัวระบบมันไม่ได้ขัดขวางหรือมันไม่ได้เป็นอริเป็นศัตรูกับคนกลุ่มนี้เท่าไหร่และคนกลุ่มนี้ก็เล่นเป็นด้วยเคยสังเกตไหมครับว่าเรามีนักอุตสาหกรรมธุรกิจอุตสาหกรรมจำนวนมากที่ทำท่าเป็นเหมือนผู้ต่อต้านคอร์รัปชันแล้วลองถามว่าแล้วใครจะทำจ่ายล่ะก็มึงนั่นแหละคนในอำนาจเราจะจ่ายเงินคอร์รัปชันให้กับราชการด้วยไงในเมื่อเงินในกระเป๋าเรามีนิดเดียวเข้าใจไหมนอกจากตำรวจจราจรแล้วเราก็ไม่ได้จ่ายให้ใครอีกเลยนะเพราะงั้นไอ้การคอร์รัปชันของนักการเมืองก็ตามของทหารก็ตามของราชการก็ตามถามว่าใครเป็นคนสนับสนุนนะฮะพูดอย่างตรงไปตรงมาก็พวกมึงนั่นแหละนะฮะเหตุดังนั้นเนี่ยให้สังเกตนะครับว่ากลุ่มคนใหม่เหล่านี้เนี่ยไม่ได้ไปขัดขวางผลประโยชน์เดิมที่มีอยู่นะครับของระบบราชการระบบทหารที่มีอยู่เนี่ยเคยโกงกินกันยังไงกูรวยมากจนกูก็ให้มึงได้โกงกินก็ต่อไปอำนาจขึ้นนะครับโดยไม่ได้ขัดข้องอะไรเลยเพราะงั้นไอ้พวกนี้เป็นพวกที่ยอมรับตัวระบบได้แล้วก็เล่นเป็นด้วยเล่นในระบบเป็นด้วยนะฮะไม่ใช่คือผมอยากจะให้เปรียบเทียบกับนักศึกษา14ตุลาไอ้นักศึกษาเหล่านั้นเนี่ยรู้จักคอร์รัปชันแค่ไหนผมก็ไม่ทราบแต่ด่าคอร์รัปชันแล้วมันด่าจริงมั้ยว่าใจมันไม่ยังไม่เคยให้ใครกินแล้วไม่อยากให้จริงๆด้วยกันนะฮะไม่เหมือนกับไอ้พวกนักธุรกิจอุตสาหกรรมที่ด่าคอร์รัปชันแต่ในขณะเดียวกันกูก็ควักกระเป๋าจ่ายคอร์รัปชันไปด้วยนะมันที่ผมพูดว่าเล่นเป็นในความหมายแบบนั้นคือเป็นผู้ที่จริงใจต่อนักศึกษาผู้ที่จริงใจต่อการต่อต้านระบบในขณะที่ไอ้กลุ่มเหล่านี้เล่นเป็นความหมายว่าต่อต้านมันจะข้อแต่เพียงลมปากนะเท่านั้นเองคราวนี้มาถึงหลัง2510มาแล้วเนี่ยถามว่าเรามีเสรีภาพเรามีประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหนยังไงนะผมคิดว่ามันมีนะถ้าเรามองเฉพาะเรื่องเสรีภาพอย่างเดียวนะครับมันมีเสรีภาพบางอย่างที่ประกันไว้ในรัฐธรรมนูญโอเคคุณอาจจะบอกว่ารัฐธรรมนูญไทยเดี๋ยวมันก็ใช้2ปีเดี๋ยวมันก็ถูกรัฐประหารฉีกใหม่แล้วมันก็เขียนใหม่แต่มันจะเขียนใหม่กี่หนก็แล้วแต่มันจะมีอะไรบางอย่างที่เหมือนกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับนะที่ประกันเสรีภาพบางอย่างไว้และผมอยากจะให้ชวนพวกเรามาดูว่าเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญประกันไว้นี่มันคืออะไรบ้างนะฮะอันแรกเลยเนี่ยรัฐธรรมนูญทุกฉบับประกันความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ทั้งหมดนะอันที่สองต่อมารัฐธรรมนูญเกือบทุกฉบับคือหลัง2500ต้นมาเนี่ยรัฐธรรมนูญทุกฉบับจะประกันลัทธิเสรีนิยมไว้ประกันตลาดเสรีไว้เนื้อลอกมาจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้ที่มีอยู่ว่ารัฐบาลจะต้องดำเนินนโยบายเศรษฐกิจในเชิงเสรีนิยมนะตลอดมามันประกันเสรีภาพของสื่อไว้นะครับมันจะบอกไว้เลยว่ารัฐนี่จะสื่อนี่มีสิทธิเสรีภาพที่จะทำงั้นอย่างนี้อะไรต่างๆนะร้อยแปดนอกจากนั้นเนี่ยมันประกันสิ่งที่ฟังดูดีมากๆเลยว่าผู้ถูกกล่าวหาจะเป็นผู้บริสุทธิ์คือมันก็ว่าการกล่าวหาเฉยไม่ทำให้เขากลายเป็นคนผิดจนกว่าจะต้องคำพิพากษาก่อนถึงจะเป็นคนผิดทุกคนที่ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะฮะศาลยังเป็นที่พึ่งสุดท้ายของคนนะฮะกระบวนการยุติธรรมที่ดูจากตัวอักษรแล้วดูเหมือนมันเป็นกระบวนการยุติธรรมที่ดีตลอดมาทั้งหมดเหล่านี้คืออะไรนะทั้งหมดเหล่านี้ก็คือว่าอย่างนี้ทำไมความมั่นคงสถาบันพระมหากษัตริย์ถึงมีความสำคัญคำตอบก็เพราะว่าในระบบทั้งหมดที่มีอยู่ไอ้กลุ่มผู้มีอำนาจทั้งหมดเหล่านี้ยึดถือเอาการดำรงอยู่นะครับของสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเหมือนสัญลักษณ์เป็นเหมือนเครื่องมือสำคัญ
ของการประกันความมั่นคงของตัวเองด้วยทุกคนฝากเข้าใจไหมความมั่นคงของนายธนาคารความมั่นคงของนักธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งคนคอปกขาวของทุกฝ่ายเนี่ยฝากมันเอาไว้หรือถือว่ามันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะงั้นนั่นเหมือนทุกฉบับหลังของพระราชบัญญัติมาเนี่ยจะประกันความมั่นคงและอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้อย่างค่อนข้างแข็งแรงอย่างนี้ตลอดมาทำไมต้องเป็นตลาดเสรีก็แน่นอนกลุ่มที่มีอำนาจมากกลุ่มสำคัญอันหนึ่งก็คือกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมกลุ่มพ่อค้ามันก็ต้องป้องกันตลาดเสรีเอาไว้ทำไมต้องป้องกันเสรีภาพของสื่อไว้พอสมควรก็เพราะว่าสื่อเป็นอาวุธหรือเป็นเครื่องมือเดียวนะที่คนคอปกขาวสามารถถือไว้ในมือได้ในการต่อรองอำนาจในวงการเมืองเพราะงั้นคนคอปกขาวคนมีการศึกษาทั้งหลายเนี่ยที่ไม่ได้มีทรัพย์อะไรมากมายแต่เป็นลูกจ้างทั้งหลายเนี่ยจะเห็นได้เสมอว่าเราจะค่อนข้างอ่อนไหวกับการคุกคามสื่อตลอดมาเพราะว่าสื่อเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เรามั่นใจว่าเราจะมีอำนาจในการต่อรองกับฝ่ายอื่นๆที่อยู่ในวงการเมืองได้พอสมควรทำไมถึงจะต้องมีการประกันหรือการดูแลให้กระบวนการยุติธรรมดำรงอยู่ต่อไปได้คำตอบก็คือกระบวนการยุติธรรมที่มีอยู่ในสังคมไทยนั้นจริงๆก็ย้อนไปหลังสมัยที่5ก็ยังได้คือเมื่อตอนเราเริ่มต้นกระบวนการยุติธรรมแบบใหม่ขึ้นในสมัยที่5สืบมาจนถึงสมัยปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นกระบวนการยุติธรรมที่ฝ่ายบริหารสามารถที่จะจัดการได้ไม่ใช่กระบวนการยุติธรรมที่เป็นอิสระ 100% ในกฎหมายในอะไรคุณจะเขียนยังไงก็เขียนไปเถอะแต่ว่าในความเป็นจริงนั้นคุณสามารถที่จะดูแลจัดการกระบวนการยุติธรรมนับตั้งแต่ตำรวจขึ้นไปถึงที่สุดได้ในระดับหนึ่งเสมอมานะครับอันนี้คือหลักอันนี้คือรัฐธรรมนูญที่แท้จริงคุณฉีกไปแต่3-5อย่างที่ผมพูดถึงไปแล้วฉีกไม่ออกมันเป็นส่วนหนึ่งที่ติดอยู่ในระบบของไทยตลอดมาเพราะฉะนั้นคำว่าเสรีภาพที่เราพูดถึงเนี่ยจริงๆแล้วก็คือข้อตกลงในกรอบอันหนึ่งนะที่กลุ่มผู้มีอำนาจทั้งหลายที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี่ขยะการทหารเทคโนแครสถาบันมหาสัตว์อื่นๆตกลงกันได้ว่าเอาละเราจะอยู่ร่วมกันภายใต้กรอบอันนี้แล้วเรียกมันว่าประชาธิปไตยเรียกมันว่าเสรีภาพอะไรก็แล้วแต่ขอให้สังเกตนะครับไม่เกี่ยวกับแรงงานอุตสาหกรรมนะครับไม่เกี่ยวกับชาวนาที่เป็นคนส่วนใหญ่ในประเทศนะครับไม่เกี่ยวกับจะเกี่ยวกับกลุ่มผู้มีอำนาจ5-6กลุ่มนะที่พูดถึงไปเมื่อกี้ก็นั่นเองอันนั้นคือเสรีภาพแบบไทยประชาธิปไตยแบบไทยหลักประกันที่จะอยู่ร่วมกันในกลุ่มชนชั้นนำของประเทศไทยนั่นเองคราวนี้ที่อย่างที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับที่คู่กันไปกับรัฐธรรมนูญและคู่กันไปกับประชาธิปไตยแบบไทยก็คือการรัฐประหารถ้าเรามองแบบหลักการรัฐประหารเนี่ยคือการทำลายล้างโดยระบอบประชาธิปไตยใช่ไหมแต่ถ้ามองจากประชาธิปไตยแบบไทยอย่างที่ผมพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยรัฐประหารเป็นกลไกที่ขาดไม่ได้นะครับเป็นกลไกทางการเมืองที่ขาดไม่ได้นะในการที่จะไกลเกลี่ยผลประโยชน์และอำนาจของกลุ่มคนชั้นนำอย่าลืมนะครับว่าถึงแม้ว่าคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยปล่อยให้มีการเลือกตั้งแต่การเลือกตั้งและรัฐสภานั้นมีบทบาทในการตัดสินใจน้อยหน่อยนะแต่ถ้าคุณปล่อยมันทิ้งไว้ในระยะ5ปี10ปี20ปี30ปีรัฐสภาทุกแห่งในโลกนี้มันเป็นเหมือนต้นไม้ที่โตได้คุณปล่อยมันไว้10ปีมันจะโตขึ้นหน่อย20ปีมันจะโตขึ้นหน่อยในที่สุดมันก็จะกลายเป็นกลุ่มที่สามารถมีอำนาจตัดสินใจเหนือชนชั้นนำกลุ่มอื่นฉะนั้นเนี่ยจึงต้องมีตัวกองทัพที่ทำรัฐประหารได้เอาไว้ในมือกองทัพเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งในการต่อรองว่า
เฮ้ยอันนี้มันชักจะเกินไปละนะตกลงกันใหม่ดีกว่าว่าเราจะแบ่งผลประโยชน์และอำนาจกันอย่างไรในกลุ่มชนชั้นนำฉะนั้นกองทัพก็จะต้องออกมาทำรัฐประหารฉีกหนุนทิ้งตกลงเขียนกันใหม่นะเป็นครั้งๆตลอดมาถ้ามองในแง่นี้เนี่ยจะย้อนใจแบบไทยเป็นประชาธิปไตยที่ขาดการรัฐประหารไม่ได้เพราะมันมีกลไกสำคัญอันหนึ่งในการต่อรองอำนาจนะของกลุ่มชนชั้นนำตลอดมาแล้วขอให้สังเกตดูว่าการรัฐประหารแต่ละครั้งเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากกองทัพแต่เพียงฝ่ายเดียวคุณต้องพบว่ามันจะมีกลุ่มอื่นๆนะที่ไม่ได้อยู่ในกองทัพเข้ามามีส่วนสนับสนุนบ้างมีส่วนเชียร์ให้เกิดขึ้นบ้างนะฮะรัฐประหารครั้งสำคัญครั้งหนึ่งคือ2490นะรายงานบอกชัดเจนเลยในการทำรัฐประหารครั้งที่90นั้นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ผู้นำนะฮะพรรคประชาธิปัตย์รองหัวหน้าพรรคคือหม่อมสุวงศ์เสนีเข้าไปอยู่ในกระทรวงกลาโหมเนี่ยแต่เขายังไม่ประกาศรัฐประหารอย่างนี้เป็นต้นซึ่งจะมีกลุ่มคนชนชั้นนำกลุ่มนั้นบ้างกลุ่มนี้บ้างเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการรัฐประหารเสมอไม่ใช่การตัดสินใจของกองทัพนะแต่เพียงอย่างเดียวแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกไว้ก่อนในตอนนี้เลยคือว่ากลไกทางการเมืองชิ้นนี้เนี่ยในปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นกลไกที่ใช้ประโยชน์ได้น้อยลงแล้วก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆเลยนะครับอันนี้อย่างน้อยสุด10ปีข้างหน้านะหลัง10ปีไปแล้วผมไม่ทราบเอา5ปีพออย่างที่มันยาวนะนะจะเกิดรัฐประหารขึ้นอีกไม่ทราบแต่จากนี้ไปอีก5ปีผมคิดว่ามันจะเป็นกลไกที่ใช้ได้ใช้ประโยชน์ได้น้อยลงนะโอเคก็เราก็อยู่กันมาแบบนี้ประเทศเป็นของขาใหญ่นะไอ้คนอื่นๆไม่เกี่ยวนะครับเพียงแต่ถ้ามันเกิดความเปลี่ยนแปลงใหม่อันหนึ่งประมาณสัก2530เป็นต้นมานะมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงใหม่อันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามันเกิดคนกลุ่มใหม่ขึ้นอีกกลุ่มที่ใหญ่มากๆคนกลุ่มนี้มาจากไหนคำตอบก็คือคนกลุ่มนี้ก็เดิมทีเดียวก็มาจากภาคการเกษตรนั่นเองนะครับจำนวนไม่น้อยคนกลุ่มนั้นเนี่ยเคยทำการเกษตรเพื่อยังชีพนะครับแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจในบ้านเมืองเนี่ยมันทำให้คนกลุ่มนี้เนี่ยเปลี่ยนตัวเองจากเศรษฐกิจยังชีพเนี่ยมากลายเป็นคนอีกประเภทหนึ่งนะคือบางคนอาจจะยังทำเกษตรอยู่ไม่ใช่บางคนหลายคนทีเดียวยังทำเกษตรอยู่แต่ไม่ใช่เกษตรอย่างที่อีกแล้วแต่เป็นเกษตรที่จะเข้าตลาดโดยตรงนะจากที่คุณเคยปลูกข้าวไว้กินครอบครัวละ5เกวียน3เกวียน2เกวียนอะไรก็แล้วแต่มันกลายเป็นคนที่ไปเช่าหนองน้ำสาธารณะหรือเอกชนก็แล้วแต่ปลูกบัวขายอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคุณทำเกษตรอยู่จริงแต่เป็นเกษตรที่คุณกินบัวตลอดชีวิตคงเป็นไม่ได้คุณปลูกบัวก็เพื่อจะเอาบัวไปขายตลาดนะคุณปลูกข้าวโพดก็เพื่อจะเอาข้าวโพดไปขายเพราะมันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่ข้าวโพดไว้กินนะครับนอกจากนั้นคนกลุ่มนี้เนี่ยมีการศึกษาสูงขึ้นคือลูกเขาเนี่ยเรียนหนังสือหรืออยู่ในโรงเรียนนานขึ้นอันนี้ชัดเจนนะครับส่วนตัวเขาเองเนี่ยผมก็ถือว่ามีการศึกษาสูงขึ้นเหมือนกันอาจจะไม่ได้อยู่เรียนมากขึ้นก็ตามนะแต่ได้รับสื่อมากขึ้นประเทศไทยเวลานี้เรา 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ของประชากรมีทีวีในครอบครัวหมดแล้วนะวิทยุทีวีนะหนังสือพิมพ์อาจจะยังไม่ได้อ่านแต่ได้ฟังวิทยุได้ดูทีวีนะมากมายนะเพราะงั้นการศึกษาเนี่ยมากขึ้นสูงขึ้นเข้าใจอะไรมากขึ้นนะฐานะเศรษฐกิจก็ดีขึ้นด้วยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบความสำเร็จในการขจัดความยากจนนะถ้าถือว่าความยากจนเป็นสิ่งที่มาตรฐานความยากจนเป็นสิ่งที่สภาพัฒน์กำหนดเอาไว้เวลานี้เหลืออยู่ประมาณ 7% ของประชากรจากที่เราเคยมี 30-40% หรือเคยมีเกิน 50% เมื่อตอนผลิตขึ้นมามีอำนาจเป็นต้นเวลานี้เราเหลือประชากรที่ถือว่าอยู่มีฐานะรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนหรืออยู่น้อยนะครับ
เพราะงั้นฐานะเศรษฐกิจคนหลังนี่ดีขึ้นอันนี้นอกเรื่องหน่อยก็ได้มันมีอาจารย์อภิชาติประสิทธิ์นิรมัยที่ธรรมศาสตร์ก็ไปศึกษาพวกเสื้อแดงนะแล้วก็พบว่าคนหลังนี่มีรายได้ต่อเดือนนะครับประมาณ10,000 บาทไม่ใช่น้อยนะครับไอ้300 บาทที่เป็นค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยมันเขาข้ามไอ้300 บาทนี้ไปนานนะพอสมควรแล้วคนทั้งหมดเหล่านี้ผมถือว่าเป็นคนชั้นกลางระดับล่างมีความคิดแบบเดียวกับชั้นกลางมีความใฝ่ฝันในชีวิตแบบเดียวกับชั้นกลางนะทุกอย่างเป็นแต่เพียงว่าจนกว่าคือไม่ใช่คนชั้นกลางแบบที่อยู่ในเมืองที่มีรายได้เท่าที่ตัวเลขอาจารย์อภิชาติไปสำรวจพวกเสื้อเหลืองก็คือตกประมาณ15,000-16,000ต่อเดือนนะครับพวกนี้ก็ประมาณ11,000-12,000อะไรเงี้ยนะเงื่อนฐานะจนกว่าเขาจริงแต่ว่าไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันในระหว่างคนชั้นกลางในเมืองกับคนชั้นกลางระดับล่างที่อยู่นะทั้งในเมืองและอยู่ในชนบทด้วยที่สำคัญคนกลุ่มนี้มีจำนวนมากมโหฬารจริงๆนะไม่เชื่อก็ถามพรรคเพื่อไทยก็ได้ว่าเขาเอาคะแนนมาจากไหนคนกลุ่มนี้คือฐานคะแนนเสียงของพรรคเพื่อไทยที่สามารถเทคะแนนให้กับพรรคได้ก็แล้วแต่ถ้าถึงเรื่องได้แย่มากคราวนี้ที่น่าสังเกตคือว่าคนกลุ่มนี้ที่ผมเรียกคนชั้นกลางระดับล่างเนี่ยคือคนที่ไม่ได้รับวัฒนธรรมแบบเดียวกันกับกลุ่มหน้าใหม่เข้าใจไหมที่เมื่อกี้ผมพูดถึงว่า2510ต้นมามันมีคนหน้าใหม่เทคโนแครดก็ตามธุรกิจอุตสาหกรรมก็ตามคนคอปกขาวก็ตามคนกลุ่มนั้นเนี่ยถูกเปลี่ยนในเชิงวัฒนธรรมนะหรือถูกครอบงำในเชิงวัฒนธรรมแล้วขึ้นไปบนเวทีคนกลุ่มนี้ไม่ได้รับผ่านไม่ได้รับวัฒนธรรมแบบนั้นอาจจะรับสื่อแยะอาจจะเรียนหนังสือแยะมากขึ้นจากป.4กลายเป็นม.3อะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าถูกครอบงำในเชิงวัฒนธรรมเนี่ยไม่มากเท่ากันกับไอ้กลุ่มที่เคยถูกกลืนมาแล้วนอกจากนั้นแล้วคนกลุ่มนี้ก็ไม่สามารถประสานประโยชน์นะกับระบบได้ดีเท่ากับคนกลุ่มหน้าใหม่เดิมนะในปี2510คนกลุ่มนี้ไม่สามารถประสานประโยชน์กับระบบได้มากเท่าเก่าเพราะไอ้ตัวระบบเนี่ยมันไม่ยอมเปิดให้คนกลุ่มนี้เท่ากันกับที่มันเคยเปิดให้แก่กลุ่มคนหน้าใหม่ในปี2510นะเมื่อความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของเขาเป็นเช่นนี้เนี่ยก็ทำให้เขาเนี่ยต้องการเข้าไปต่อรองเชิงนโยบายคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในชนบททุกวันนี้ในประเทศไทยเนี่ยถ้าใช้ภาษาของอาจารย์เกษียรเตชะธีระเขาเรียกพวกรูบาร์คือเป็น rural urban คือเป็นพวกที่อยู่ในชนบทแต่ตัวเขาเองเนี่ยมันกลายเป็นคนที่อยู่ในเมืองไปแล้วเป็นคนชั้นกลางแบบเดียวกับที่คนอยู่ในเมืองไปแล้วแต่ว่าตัวจริงๆยังอยู่ในเขตที่เราเรียกว่าชนบทคนเหล่านี้ต้องการเข้ามาต่อรองเชิงนโยบายคุณต้องคิดว่าสมัยหนึ่งเมื่อตอนที่คนเหล่านี้หรือพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนเหล่านี้ผลิตทางการเกษตรเพื่ออย่างที่รัฐบาลจะไปร่วมกับอเมริกาจะไปต่อต้านรัสเซียหรือไปกลายเป็นคอมมิวนิสต์ไปเลยไม่เกี่ยวเลยเขาเข้าใจไหมเพราะว่าเขาก็ยังปลูกข้าวเพื่อเลี้ยงตนเองแต่บัดนี้ไม่ใช่แล้วเขาต้องเข้ามาสู่ตลาดนโยบายต่างๆของรัฐนี้กระทบถึงเขาตลอดเวลาเพราะงั้นเขาต้องมีที่หรือมีพื้นที่สำหรับการต่อรองเชิงนโยบายกับกลุ่มอื่นในสังคมด้วยเหมือนกันนะแต่คนกลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้เรียกร้องสิทธิประชาธิปไตยนะครับน่าประหลาดมากงานวิจัยของอาจารย์อภิชาติเหมือนกันศึกษาพวกเสื้อแดงแล้วเนี่ยถามว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่เรามีอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยนะที่เราพูดกันอยู่บ่อยมากเรื่องความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจถามว่าคนเสื้อแดงรู้สึกว่ารับได้ไหมส่วนใหญ่คนเสื้อแดงบอกรับได้คนที่บอกว่ารับไม่ได้คือคนเสื้อเหลืองเข้าใจไหมไอ้ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยคนที่เดือดร้อนกับไม่ใช่พวกเสื้อแดงที่จนกว่าแต่เป็นพวกเสื้อเหลืองที่รู้สึกว่าไอ้เสื้อเหลืองนี่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับอย่าไปมองแต่เฉพาะผู้นำอย่างเดียวที่จริงก็เป็นคนอีกกลุ่มนึงที่ผมว่าน่าสนใจมากแต่เราจะไม่พูดถึงในวันนี้แต่คนกลุ่มนี้ต่างหากที่รู้สึกว่า
ประเทศไทยเราเนี่ยมันแย่นะเพราะว่าเราลืมล้ำเศรษฐกิจเกินไปสิ่งสำคัญก็คือว่ากลุ่มคนที่เป็นชนคนชั้นกลางระดับล่างในทุกวันนี้เนี่ยเห็นว่าความเหลื่อมล้ำทางการเมืองความเหลื่อมล้ำในทางสังคมความเหลื่อมล้ำในทางวัฒนธรรมเป็นปัญหาต่อเขาเนี่ยมากกว่าความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจอันนี้เหมือนคนชั้นกลางที่กำลังไต่เต้าขึ้นมาเป๊ะเลยทุกคนคิดว่าวันหนึ่งกูจะรวยอ่ะพูดง่ายๆเลยนั้นแล้วกันส่วนไอ้คนชั้นกลางเก่าก็คือเฮ้ยไม่อนาคตที่จะรวยมันยากอ่ะส่วนไอ้คนชั้นกลางใหม่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอกาสจะรวยมันมีนะเว้ยอะไรเงี้ยนะฮะเพราะงั้นไม่ค่อยแคร์กับเรื่องความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจเพราะหวังว่าวันหนึ่งกูจะไต่เต้าสูงขึ้นในทางรายได้นะฮะมากกว่าที่เป็นอยู่เวลานี้เพราะงั้นพวกนี้ไม่แคร์ต่อสิทธิประชาธิปไตยมากนะนอกจากความเหลื่อมล้ำในทางสังคมความเหลื่อมล้ำในทางวัฒนธรรมคือเวลาที่คนกรุงเทพไปเรียกคนเสื้อแดงที่เข้ามาที่ราชประสงค์บอกว่าเป็นไอ้ควายนะอันนั้นเจ็บปวดมากเลยเจ็บปวดมากกว่าที่เราด่ากันว่าไอ้ควายธรรมดาอย่างนี้คือสำหรับเขาเนี่ยมันเป็นคล้ายๆเป็นปมด้อยอันหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมในฐานะมนุษย์ที่เท่าเทียมกับคนอื่นยิ่งในทุกวันนี้คุณมาเล่นบอกว่าเฮ้ยต้องเลือกพรรคประชาธิปัตย์เพื่อไม่ให้ข้าศึกมายึดเมืองหลวงคือคุณเริ่มมองเห็นก็เป็นข้าศึกแล้วอะไรแบบนั้นไม่ได้รู้สึกว่าก็เป็นคนไทยต่อไปแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นนะทั้งหมดเหล่านี้คือยิ่งกระแทกซ้ำเพราะเราไปนึกแต่เรื่องความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจเป็นตัวหลักมากกว่าความเหลื่อมล้ำด้านอื่นนะเพราะฉะนั้นพวกเหล่านี้เนี่ยเป็นพวกที่ถ้าพูดง่ายๆเป็นพวกกบฏต่อระบบก็จริงแต่เป็นกบฏที่พร้อมจะตนีประนอมนะคือไม่ได้ไปทำลายไอ้ตัวหลักการสำคัญพื้นฐานสำคัญของตัวระบบสักเท่าไหร่นะคุณอยู่ในภายใต้รัฐบาลที่ไม่ได้แคร์ต่อประชาธิปไตยไม่แคร์ต่อคนที่ถูกติดคุกไม่แคร์ต่อการออกรัฐธรรมนูญที่ถูกต้องที่ดีงามออกมาคุณก็อยู่กันได้เพราะว่าเข้าใจไหมคือส่วนใหญ่เขาไม่ใช่คนที่เข้ามาต่อสู้เพื่อสิทธิประชาธิปไตยเท่าไหร่นะแน่นอนมีคนกลุ่มหนึ่งในกลุ่มพวกเขาเนี่ย ที่ต้องการต่อสู้แต่ส่วนใหญ่พวกเขาเนี่ยไม่ใช่สิ่งนั้นอันนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญลองเปรียบเทียบคนเหล่านี้กับนักศึกษาเมื่อตอน14ตุลาคุณจะพบว่าคนละเรื่องเลยสิ่งที่นักศึกษา14ตุลาเรียกร้องแน่นอนส่วนหนึ่งก็เป็นการเรียกร้องตามอุดมการณ์ที่เขาเรียนรู้มานะเพราะว่าเขาเองก็ยังรู้จักชีวิตไม่มากนะแต่สิ่งที่นักศึกษา14ตุลาเรียกร้องน่ากลัวมากนะครับคือน่ากลัวแต่ใครน่ากลัวแต่นักธุรกิจอุตสาหกรรมน่ากลัวแต่เทคโนแครีน่ากลัวต่อกระบวนการยุติธรรมน่ากลัวต่อคอปกขาวเข้าใจไหมเช่นเรียกร้องว่าทุกคนเป็นแรงงานเท่ากันหมดคุณก็เป็นแรงงานด้านกฎหมายคุณเป็นแรงงานด้านยุติธรรมผมก็เป็นแรงงานด้านคอผ้าทุกคนเสมอภาคผมไม่เสื้อแดงต้องการความเสมอภาคจริงแต่ไม่มากถึงขนาดนักศึกษาเมื่อตอน14ตุลานะครับทีนี้ในทัศนะของคนชั้นกลางรุ่นใหม่ถามว่าเขาจะมีเครื่องมืออะไรเข้ามาต่อรองเชิงนโยบายบ้างคำตอบคุณไม่มีเลยยกเว้นอย่างเดียวคือการเลือกตั้งการเลือกตั้งเท่านั้นที่เขาจะสามารถเข้ามาต่อรองเชิงนโยบายได้ผลจากการที่เขาได้ผ่านรัฐบาลไทยรักไทยเป็นทักษิณมาเขาพบว่าเฮ้ยเราสามารถทำให้นักการเมืองเนี่ยทำตามสัญญาได้อย่างน้อยคุณทักษิณในสายตาคุณทักษิณทำตามที่ได้พูดเอาไว้จริงเพราะฉะนั้นก็การเลือกตั้งก็เป็นเครื่องมือสำคัญของเขาและเป็นเครื่องมือเพียงอย่างเดียวด้วยและอันที่จริงแล้วถ้าคุณลงไปดูให้ดีคุณพบว่ากลุ่มคนชั้นกลางรุ่นใหม่เนี่ยไหนๆจะเล่นการเมืองเชิงเลือกตั้งเป็น electoral politics จะเล่นการเมืองเชิงเลือกตั้งถามว่าคุณมีกลไกในการควบคุมการเมืองเชิงเลือกตั้งไหมคำตอบคุณไม่มีเอาเลยว่าได้นะครั้งที่แล้วเนี่ยจะว่ามันไม่มีเลยก็ไม่เชิงครั้งที่แล้วมันมีขึ้นโดยบังเอิญเช่นเป็นต้นว่าหมู่บ้านเสื้อแดงจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปทำหมู่บ้านอะไรแต่ความที่อยากจะช่วยพรรคเพื่อไทยก็ปักธงแดงและปรากฏว่ามันได้ผลนะอย่างน้อยสุดในภาคเหนือที่ผมรู้จักแล้วได้ไปคุยกับชาวบ้านมาได้ผลอะไรไม่ใช่ได้ผลในด้านการเลือกตั้งนะเขาบอกว่าเขาคุยกับผมเขาบอกว่า
พอเราทุกคนปักธงแดงเสร็จแล้วก็ทางรัฐบาลในช่วงนั้นก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้มาปักธงแดงเป็นแบ่งแยกประเทศอะไรเงี้ยนะก็จะให้ทางอำเภอทางตำรวจเข้าไปห้ามนะจะปรากฏว่าชาวบ้านไม่ยอมเอาธงลงนะตำรวจก็แย่กำนันก็แย่กำนันก็ไม่กล้าทำยุ่งเพราะมาพบว่าเขาได้อำนาจใหม่จากการปักธงแดงในหมู่บ้านเสื้อแดงไม่ใช่อำนาจไปสู่การเลือกตั้งนะครับอำนาจโดยตัวเขาเองเข้าใจไหมไอ้นี่ก็เป็นการจัดองค์กรแบบหลวมๆแบบหยาบๆแบบชั่วคราวกันแต่ว่าเขาไม่สามารถไปจัดองค์กรลักษณะที่ถาวรพอที่จะมาใช้ประโยชน์ในการเมืองแบบเลือกตั้งได้ด้วยความใสและผมว่านั่นคือเหตุผลที่ทำให้เขาเนี่ยต้องยึดติดกับพรรคต้องยึดติดกับตัวบุคคลเนี่ยสูงมากเนี่ยเพราะว่าก็ถ้าคุณไม่มีองค์กรคุณจัดองค์กรที่จะใช้การเมืองให้เป็นประโยชน์ไม่ได้คุณก็จำเป็นต้องยึดติดกับพรรคคุณก็จะไปต้องยึดติดกับตัวบุคคลนะฮะแล้วก็เลยง่ายในการที่พวกเขาจะตกไปเป็นเครื่องมือทางการเมืองของพรรคการเมืองที่ต้องบุคคลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยได้ง่ายๆนะครับจะด้วยเหตุอะไรก็ตามแต่นะฮะแม้ว่าในทัศนะผมนะพวกท่านเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่ว่าแม้ว่าจริงๆนะตัวการปกครองหรือที่เรียกกันว่าระบอบทักษิณเนี่ยคือตัวคุณทักษิณเองเนี่ยห่างไกลจากการทุบไปสุดปู่เลยคือคุณทักษิณไม่ได้นอกจากการเลือกตั้งแล้วถามว่าคุณทักษิณทำอะไรเพื่อจะส่งเสริมประชาธิปไตยในประเทศไทยบ้างในทัศนะผมนะคำตอบคือไม่ได้ทำอะไรนะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกแล้วว่ากลุ่มคนชั้นกลางรุ่นใหม่ไม่ได้ต้องการสิทธิประชาธิปไตยเท่าไหร่นะสิ่งที่เขาต้องการก็คือว่าการเลือกตั้งที่เขาจะสามารถเข้าไปต่อรองเชิงนโยบายได้เท่านั้นเองนะทีนี้คำถามคือเมื่อเกิดคนรุ่นใหม่เหล่านี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยคำถามคือแล้วชนชั้นนำรุ่นเก่าตอบสนองต่อการเกิดขึ้นของคนกลุ่มนี้เนี่ยอย่างไรอันนี้ก็ชัดเจนแน่นอนว่าเขาไม่สามารถกลืนไอ้คนหน้าใหม่เหล่านี้เข้าไปอย่างที่เคยกลืนนะกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เมื่อ2510ได้ยังเดิมแล้วนะจริงๆผมรู้สึกว่าชนชั้นนำรุ่นเก่าเนี่ยแทบจะไม่สำนึกถึงการเกิดขึ้นของกลุ่มคนชั้นกลางระดับล่างเลยด้วยซ้ำไปนะคุณจะสังเกตเห็นได้ว่าคนชั้นกลางระดับล่างหรือคนกลุ่มนี้เนี่ยได้ถือกำเนิดขึ้นในสังคมไทยมานานก่อนหน้าที่จะเกิดการรัฐประหารปี49แล้วด้วยซ้ำไปคือผมให้ตั้งแต่ช่วงประมาณ2530ปลายสมัยเกรนเป็นต้นมาเนี่ยมันก็เกิดคนกลุ่มนี้มากขึ้นตลอดมาโดยที่คนชนชั้นนำรุ่นเดิมไม่ได้สำนึกเลยว่ามันมีคนกลุ่มนี้เกิดขึ้นให้สังเกตว่าเมื่อตอนวิกฤตเศรษฐกิจเกิดปี40นะถามว่ารัฐไม่ว่าจะเป็นภาคประชาธิปัตย์ก็ตามหรือแม้แต่รัฐไทยรักไทยเองก็ตามแต่เอาเงินทุ่มไปที่ไหนทุ่มไปช่วยกลุ่มชนชั้นนำด้วยกันธนาคารบริษัทใหญ่ๆนะฮะยื่นแย่ไปหมดเลยนะฮะโดยที่ทุกคนก็พูดเหมือนกันว่ามันมีคนตกงานในกรุงเทพที่ต้องกลับบ้านเพื่อไปช่วยครอบครัวทำเกษตรอย่างน้อยมันมีกินนะไม่ต้องเสียค่าเช่าบ้านแย่มากถามว่าทางรัฐบาลคุณชวนก็ตามรัฐบาลคุณทักษิณก็ตามได้เข้าไปช่วยอะไรกลุ่มเกษตรที่มันต้องเป็นหมอนรองรับวิกฤตครั้งนั้นดังกล่าวไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะเพราะความสำนึกว่าเกิดคนกลุ่มนี้ขึ้นในหมู่ชนชั้นนำเดิมมันยังไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะสมัยนั้นสมัยคุณชวนมีการพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลเซฟตี้เน็ตอะเขาเรียกนะคืออะไรนะขายความปลอดภัยนะทางเศรษฐกิจให้แก่คนจนตั้งแต่บัตรนั้นมาถึงบัตรนี้ยังแค่เป็นไม่ทำอะไรเลยตั้งแต่ครั้งโน้นก็บอกว่าเฮ้ยส่วนใหญ่ของแรงงานไทยเป็นแรงงานนอกระบบเพราะฉะนั้นคุณต้องทำให้ระบบประกันสังคมนี่ครอบคลุมแรงงานนอกระบบด้วยทีนี้ก็ยังไม่ได้ครอบคลุมกี่ปีครับ10กว่าปีมาแล้วมันก็ยังเดิมทุกอย่างอย่างนั้นคือไม่เข้าใจว่าไอ้เซฟตี้เน็ตในประเทศไทยเนี่ยมันที่สำคัญที่สุดก็คือไอ้คนเล็กๆเหล่านี้ซึ่งบัดนี้เนี่ยมันไม่เหมือนแต่ก่อนเมื่อตอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี2475 2475คนส่วนใหญ่ยังทำนากินเองเข้าใจมั้ยผลกระทบจากเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกตกถึงมันไม่มากนะเพราะมันมีหมอนกันกระทบก็คือท้องนาตัวเองแต่บางนี้คนส่วนใหญ่ไม่ได้มีหมอนกันกระทบแบบนั้นอีกแล้วนะเพราะงั้นถ้าคุณจะคิดถึงเรื่องของความปลอดภัยทางเศรษฐกิจ
ความมั่นคงเป็นสิ่งสำคัญคุณต้องคิดถึงคนเล็กๆเหล่านี้เป็นหลักตรงกันข้ามกับตาที่จะพยายามหันกลับไปสนับสนุนคนเล็กๆเหล่านี้ซึ่งเกิดขึ้นใหม่ในสังคมไทยเนี่ยตรงกันข้ามไปตามไปหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจเป็นต้นมารัฐบาลทุกชุดเนี่ยจะเน้นด้วยความจริงใจหรือไม่ก็แล้วแต่เนี่ยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไอ้เจ้าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันถูกตีความนะครับคือผู้เสนอความเห็นที่จะคิดยังไงก็แล้วแต่ผมไม่ทราบแต่มันถูกตีความโดยรัฐบาลทุกชุดที่ผ่านมานะให้กลายเป็นอุดมคติที่มันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเช่นเป็นต้นว่าที่จริงเศรษฐกิจพอเพียงจะใช้กับการผลิตเพื่อตลาดได้มากน้อยแค่ไหนคำตอบคือผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะได้มากน้อยแค่ไหนนะแต่ถูกเน้นในเรื่องเกี่ยวกับเกษตรอย่างชีพเข้าใจไหมคือฟังไปหนึ่งครั้งว่าเฮ้ยมึงอย่าโลภมากมึงปลูกข้าวไว้ให้พอกินก่อนแล้วค่อยปลูกฟักแตงแตงกวาถ้าขายได้ก็ขายท้ายเมื่อไหร่จะเข้ามากินเชี่ยอะไรเงี้ยนะจะกี่คนที่มันยังอยู่ในเกษตรอย่างชีพในประเทศไทยเวลานี้ผมเข้าใจเหลือแต่กะเหรี่ยงนะไอ้คนไทยมันหลุดไปจากเศรษฐกิจอย่างชีพหมดแล้วนะเป็นต้นนะฮะถ้ามองในรูปของการผลิตเพื่อตลาดเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงอะไรเศรษฐกิจพอเพียงถ้าสรุปที่เหลือสั้นๆก็คือว่าประกันความเสี่ยงแล้วลองไปคิดว่าธุรกิจสมัยใหม่ทั้งหลายนี่มันมีการประกันความเสี่ยงไหมโอ้โหโอ้โหลานมากๆเลยทุกครั้งที่มันกู้เงินมาเนี่ยสิ่งที่มันประกันความเสี่ยงไว้ก็คือว่ามันรีบไปเขาเรียก hedging อ่ะไปประกันไว้อีกทีว่าเฮ้ยเงินมึง1ดอลลาร์เท่ากับ30บาทนะเว้ยถ้าเกินจากนี้นี่มึงจ่ายนะถ้าต่ำกว่านี้ก็ไม่มีใครต้องจ่ายกันสบายไปทั้งคู่อย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเกิดเป็นเงินบาทมันเกิดทะลุไปเป็น31ทั้ง2บาทให้อีก1บาทนี่เองจ่ายนะอย่างเงี้ยนี่คือการประกันความเสี่ยงลองคิดถึงธุรกิจส่งออกทั้งหลายในประเทศไทยเนี่ยถามว่ามันมีการประกันความเสี่ยงแย่แย่มากๆเลยหลายเรื่องหลายราวมากเลยนะแต่ไอ้กลไกคุ้มกันความเสี่ยงที่เกษตรกรและคนเล็กๆเหล่านี้ถามว่าขายก๋วยเตี๋ยวมึงจะมีวิธีประกันความเสี่ยงไงคือถ้าคุณเข้าไปในหมู่บ้านทุกวันนี้คุณจะพบว่ามันมีคนขายก๋วยเตี๋ยวแย่มากนะเพราะว่าก็เขาไม่ได้ทำอะไรขายก๋วยเตี๋ยวนะถามว่าไอ้คนเหล่านั้นเนี่ยจะประกันความเสี่ยงยังไงบ้างถ้าคุณให้คำตอบแบบเศรษฐกิจพอเพียงคือว่าเอ้ยอย่าไปดูหนังอย่ากินเหล้าอย่าสูบบุหรี่เนี่ยถ้าพูดว่าเป็นประกันโอเคมันเป็นการประกันความเสี่ยงที่พฤติกรรมของตนเองแต่คำถามก็คือว่าทำไมเราไม่สร้างกลไกประกันความเสี่ยงให้คนเล็กๆแต่ในทางสังคมในทางเศรษฐกิจในทางการเมืองบ้างล่ะทำไมเราสร้างกลไกแบบนี้ประกันความเสี่ยงให้กับธนาคารให้กับบริษัทใหญ่ๆให้กับอะไรแยะมากๆเลยแต่ทำไมเราไม่สร้างให้กับคนเล็กๆบ้างนะเพราะฉะนั้นการหันกลับไปเน้นเศรษฐกิจพอเพียงแล้วไปตีความเศรษฐกิจพอเพียงเหล่านี้ก็ยิ่งทำให้คนเหล่านั้นรู้สึกว่าไม่เกี่ยวกับกูนี่หว่าเข้าใจไหมคนจำนวนมากที่เป็นคนกลางรุ่นใหม่ผมไม่เกี่ยวอาจจะเกี่ยวกับกะเหรี่ยงเกี่ยวใครผมไม่ทราบผมไม่เกี่ยวกับผมถ้าจะเกี่ยวเขาคือว่าต้องกลับมาคิดว่าถ้าจะประกันความเสี่ยงแล้วเราจะสร้างกลไกในทางเศรษฐกิจในทางสังคมในทางการเมืองยังไงถึงจะทำให้คนขายก๋วยเตี๋ยวถ้าว่าถ้ามันเจ๊งขึ้นมามันจะไม่พังหมดนะยังมีอะไรเหลือที่จะให้มันลุกขึ้นมายืนหมายได้อีกนะเป็นต้นสิ่งที่พรรคไทยรักไทยหรือคุณทักษิณทำเนี่ยคือทำสิ่งที่ผมคิดว่าไม่เคยมีรัฐบาลไหนทำมาก่อนคือการเบนทรัพยากรงบประมาณเนี่ยลงไปสู่คนชั้นกลางรุ่นใหม่ครับไอ้คนชั้นกลางรุ่นระดับล่างเนี่ยมากเลยนะจะเป็นเรื่องของทุนการศึกษาต่างๆซึ่งจริงให้ผลไม่ค่อยมากเท่าไหร่ในทางปฏิบัติจริงๆนะครับแต่ว่านั่นคือความฝันคนชั้นกลางรุ่นใหม่คนชั้นกลางรุ่นใหม่นี่เหมือนชาวนาแต่ก่อนนี่มีที่ดินจะให้มรดกกับลูกหลานนะครับมีสิ่งเดียวที่จะให้ได้ก็คือการศึกษาเพราะเขาใฝ่ฝันมากเลยนะลูกก็ได้เรียนถือเยอะแยะคุณทักษิณก็ตอบสนองให้มีการศึกษาไอ้30บาทรักษาเราคือการเบนงบประมาณส่วนกลางลงไปยังกลุ่มคนที่ไม่เคยได้ทรัพยากรงบประมาณเลย
ที่จริงๆแล้วอย่างที่สังเกตได้ว่าถามว่าในท้องถิ่นต่างๆมันมีทรัพยากรอื่นที่ไม่ใช่งบประมาณไหมโอ้โหโหราเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นน้ำไม่ว่าจะเป็นป่าไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุไม่ว่าจะเป็นอะไรแล้วแต่ถามว่ารัฐบาลไทยรักไทยเคยเบนงบประมาณเหล่านี้คืนให้แก่คนท้องถิ่นไหมในทัศนะผมคือไม่ได้ทำอะไรเลยนะไม่ได้ทำอะไรเลยนะเพราะอะไรเพราะทรัพยากรท้องถิ่นเวลานี้กำลังถูกแย่งกันอยู่ระหว่างคนในท้องถิ่นกับพวกในทุนขนาดใหญ่ที่อยู่ในเมืองกำลังเอื้อมมือมาไปแย่งทรัพยากรไม่ว่าจะที่ดินป่าน้ำอะไรก็แล้วแต่แย่งกันมาโหราคุณทักษิณไม่ได้อยู่ฝ่ายคนเล็กๆเหล่านี้นะครับคุณทักษิณให้เฉพาะตัวเงินคือตัวงบประมาณลงไปเบนตัวทรัพยากรงบประมาณแค่นั้นคนก็รักเกือบตายแล้วอย่างนี้และนั่นคือเหตุผลที่ทำไม NGO ถึงไม่ชอบคุณทักษิณเพราะ NGO ไม่ได้ต้องการงบประมาณ NGO ต้องการให้ชาวบ้านเข้าถึงทรัพยากรท้องถิ่นเนี่ยแต่คุณทักษิณไม่ได้ทำอะไรเลยกับทรัพยากรท้องถิ่นและนโยบายแค่เบนงบประมาณอย่างเดียวทรัพยากรงบประมาณอย่างเดียวเนี่ยคุณทักษิณก็โดนโจมตีว่าประชานิยมประชานิยมไปแล้วถ้าลองถึงขนาดที่จะเบนตัวทรัพยากรท้องถิ่นด้วยเนี่ยก็คงจะโดนโจมตีมากกว่านี้อีกแยะนะอย่างไรก็ตามแต่ทั้งหมดเหล่านี้ทำให้เกิดการรัฐประหารเมื่อปี49ผมพยายามนึกนะครับตั้งแต่ปี49มันต้นมาว่าท่านนักเกียรติคุณทักษิณอะไรกันนักหนาในขนาดนี้วะคือพยายามหาเหตุผลว่ากลุ่มชนชั้นนำเดิมเนี่ยมีอะไรที่ไม่พอใจคุณทักษิณบ้างจริงๆคุณย้อนกลับไปดู6ปีคุณทักษิณก็ทำอะไรให้กับชนชั้นนำเดิมแย่มากเลยนะครับแย่มากอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นี่ว่าไอ้การช่วยเศรษฐกิจก็ช่วยไอ้กลุ่มวิกฤตเศรษฐกิจแก่ก็ไม่ช่วยกลุ่มในทุนเหล่านี้แหละนะฮะที่จริงงบประมาณที่เบนลงไปให้แก่กลุ่มคนข้างล่างเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบไปแล้วเราจะพบว่านิดเดียวไม่มากมายเลยเท่าไหร่นะไอ้30บาทเนี่ยถามว่าทำให้ใครจนลงบ้างไม่เห็นมีเลยนะคือทำให้บริการจากรัฐที่คนอย่างพวกเราได้ลดลงตรงไหนไม่มีเลยนะทีนี้เมื่อหลังจากที่ผมพยายามคิดว่าเฮ้ยไม่ชอบมากทักษิณเพราะอะไรวะเนี่ยผมสรุปได้อย่างนี้อันที่หนึ่งเลยเนี่ยไอ้การเบนงบประมาณไปเนี่ยมันทำให้คนชั้นกลางในเมืองเนี่ยคนชั้นกลางรุ่นเก่าคนพอปกขาวกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและอื่นๆเนี่ยรู้สึกว่าไอ้เงินที่ควรจะมาให้บริการแก่ตนเช่นตัดถนนใหม่สร้างรถไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันน่าจะลดลงรู้สึกเกรงว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่านโยบายประชานิยมที่พูดถึงเนี่ยเกรงว่าอันนี้มันจะมาทำให้ส่วนแบ่งที่ควรจะเอามาให้แก่พวกเขาเนี่ยลดลงแล้วก็ไม่ชอบคุณทักษิณอันที่สองต่อมาคุณทักษิณเป็นนักการเมืองคนเดียวก็ว่าได้นะครับด้วยความฉลาดด้วยความบังเอิญเลยผมก็ไม่ทราบที่ลงไปจับกลุ่มคนที่นี่นักการเมืองไม่เคยสนใจมาก่อนเข้าใจไหมคือนักการเมืองเนี่ยไม่เคยสนใจกลุ่มพวกต่อต้านโรงไฟฟ้าบ้านกลูดไม่เคยสนใจพวกสมัชชาคนจนเพราะไอ้พวกนั้นมันมีจำนวนน้อยคือตัวอย่างที่ผมบอกที่ 7% เนี่ยไปสนใจมันทำไมมันไม่ใช่ตัวคะแนนเสียงแต่อีกกลุ่มนึงที่อยู่เหนือกลุ่มนั้นขึ้นมาที่อยู่เหนือกลุ่มนั้นขึ้นมาเนี่ยเขาไม่เคยมีใครสนใจเพราะนักการเมืองไปเชื่อว่าซื้อได้ไม่เป็นไรหรอกถึงเวลาหาเงินมาซื้อเสียงพวกนี้แต่คุณทักษิณลงไปถึงคนกลุ่มนี้แล้วถามว่าคนกลุ่มนี้เดิมทีเดียวใครเป็นคนลงไปก่อนคำตอบคือไม่ได้อยู่ก็จะอยู่หัวลงไปสัมผัสกับคนกลุ่มนี้ก่อนเขาอยู่ทั้งหมดนะแต่นักการเมืองไม่เคยสนใจเลยเพราะงั้นการที่คุณทักษิณไปได้ลูกค้าจากคนกลุ่มนี้แย่มากๆเลยเนี่ยมันเท่ากับเข้าไปแย่งอะไรอ่ะแย่งคอนสติทิวเอนซี่อ่ะผมก็ไม่รู้เรียกอะไรคือกลุ่มคนผู้สนับสนุนนะฮะของสถาบันคือคำที่ถูกด่ามากๆนะโดยคนอื่นที่อ้างว่าจงรักภักดีต่อสถาบันว่าคุณทักษิณ อะไรนะจากจ้วงสถาบันเนี่ยซึ่งผมก็มองไม่เห็นว่าจะจากจ้วงตรงไหนวะนะโดยสาธารณะนะไอ้ที่รับหลังผมไม่ทราบเพราะไม่รู้จักแกแต่ว่าโดยสาธารณะผมก็ไม่รู้ว่าแกจากจ้วงตรงไหนยกเว้นแต่ตรงเนี้ยคือตรงที่ว่าแกเข้าไปแตะไอ้กลุ่มที่มันเป็นลูกค้ากลุ่มเดียวกันนะฮะพอดีนะฮะอันที่3ต่อมาทำไมกองทัพไม่ชอบแกก็แง่แกเข้าไปแทรกแซงในกองทัพเอาขี้อะไรของแกมาเป็น
แม่ทัพ บกมาอะไรนี่ก็ธรรมดาไม่ชอบกองทัพไม่ต้องการใครเข้ามาแทรกแซงอยู่แล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยระบบราชการไม่ได้ออกแก้เพราะอะไรพ่อแม่เป็นครั้งแรกที่เมื่อเปรียบเทียบกับคุณชวนหลีกภัยนะแกเป็นนายกที่กำกับระบบราชการกำกับแล้วดีหรือเลวนายกไว้ก่อนนะครับแต่ว่าแกเนี่ยกำกับแกสั่งได้ย้ายคนนู้นคนนี้มาเป็นประหลัดกระทรวงอะไรนั้นแกได้ตามสบายสั่งนโยบาย CEO ผู้บงผู้ว่าจะแปลอะไรแกก็แล้วแต่เถอะแต่แกเป็นตัวนำที่ใดนะแต่เดิมเนี่ยตัวระบบราชการเป็นตัวนำคุณชวนเนี่ยเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นประหลัดอะไรนะประหลัดประเทศอ่ะคือแกฟังเดี๋ยวราชการเป็นผู้นำในเชิงนโยบายคุณทักษิณไม่ใช่แกเป็นฝ่ายนำระบบราชการทีนี้ราชการก็ไม่ชอบหน้าแกอย่างเดียวที่ทหารไม่ชอบหน้าแกนอกจากนั้นถามว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นนักประชาธิปไตยไหมไม่ใช่เหมือนกันนะฮะในทัศนะผมนะครับคุณจะว่าเป็นหรือไม่ก็แล้วแต่ผมว่าไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยแกคือกลุ่มที่พูด NGO ไม่ชอบถ้า NGO ชอบประชาธิปไตยเช่นต้นว่าช่วยพวกสมัชชาคนจนช่วยพวกบ้านปูแล้วคุณทักษิณไม่สนใจลงบินไปนั่งกินข้าวพวกบ้านปูเสร็จกลับแล้วบอกตกลงวัดไม่ต่างต่างเลยว่าไปสร้างสลับบุรีอะไรเงี้ยก็คือจะเอาไม่น่าอย่างนี้นะฮะเพราะงั้นโดยไม่ต้องปรึกษาหารือกับเจ้าของถิ่นด้วยเจ้าของท้องถิ่นด้วยนะฮะแล้วแกไม่ใช่นักประชาธิปไตยไอ้คนคอปกขาวก็ไม่ชอบแกเพราะแกก็แทรกแซงสื่อเยอะเหมือนกันนะเช่นต้นว่าให้โฆษณาเป็นตัวในการกำกับสื่อที่ทั้งหมดเหล่านี้นี่ก็คือว่าแกสร้างศัตรูให้หมดไม่ว่าทหารราชการนะฮะไอ้พวกคอปกขาวใครจะสร้างศัตรูไปหมดเพราะงั้นทันทีที่มันมีการยึดอำนาจในกรุงเทพเมื่อวันที่19กันยายนคนกรุงเทพจึงเฮเนี่ยเพราะว่าคนกรุงเทพก็คือคนกลุ่มที่ผมพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยเอาดอกไม้ไปให้ไปแต่งงานกันหน้ารถถังอะไรก็แล้วแต่นะฮะซึ่งทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นจากการที่คุณทักษิณเองสร้างศัตรูเหล่านี้เอาไว้แยกไปหมดและในพัฒนาผมตึกไม่จำเป็นด้วยซ้ำไปแต่ว่าก็ทำไปแล้วด้วยเหตุใดก็แล้วแต่ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมันแสดงออกผ่านการประท้วงพันธมิตรซึ่งมีมาก่อนหน้าวันที่19กันยายนปี49เป็นเวลานานพอสมควรและในการประท้วงนั้นเนี่ยได้ดึงเอาอะไรลงไปบ้างนะผมคิดว่าได้ดึงเอาสถาบันมหากษัตริย์ลงไปจริงหรือเท็จก็แล้วแต่มีการเอาผ้าผูกคอมาโชว์มีการพูดอะไรในเชิงที่ให้เข้าใจว่าสถาบันสนับสนุนการประท้วงดึงกองทัพเข้ามาเพราะอย่างน้อยคือก็ผลักดันมาตั้งแต่ต้นในกองทัพทำการยึดอำนาจดึงข้าราชการนักวิชาการเข้ามามีนักวิชาการข้าราชการระดับใหญ่ๆที่ขึ้นเวทีพันธมิตรเยอะแยะหมดดึงเอาคนชั้นกลางจำนวนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดนะที่อยู่ในเมืองเข้ามาดึงเอา NGO เข้ามาเพราะ NGO ก็ไม่ชอบคุณทักษิณอยู่แล้วนะทุกฝ่ายที่เคยมีอำนาจต่อรองรู้สึกว่าตัวเองอำนาจต่อรองลดลงจากการขึ้นมาเป็นนายกของคุณทักษิณนะฉะนั้นผลก็คือว่าหลัง19กันยาปี49กลุ่มคนจำนวนนี้ไม่สามารถเป็นคนกลางได้เท่าไหร่ทุกคนจะมองว่าคุณก็คือพวกที่ไปเลือกข้างมาแล้วแต่มาหลายคนด้วยกันเนี่ยผมคิดว่าน่าเสียดายนะน่าเสียดายที่ไปขึ้นเวทีหรือไปสนับสนุนอะไรก็แล้วแต่เขาน่าจะเป็นพลังหนึ่งในการที่จะทำให้เกิดการต่อรองเนี่ยโดยสงบได้ในตามไปนะฮะในขณะที่พวกนปช.หรือพวกเสื้อแดงก็ค่อยๆเกิดมากขึ้นขยายตัวมากขึ้นหลังรัฐประหารปี49นะฮะและพวกเหล่านี้ก็ค่อนข้างชัดเจนเลยคือต้องการให้การเมืองแบบเลือกตั้งดำรงอยู่ต่อไปผลของการเลือกตั้งนี่จะต้องเป็นไปตามนั้นคุณไม่ชอบใจยังไงก็มาต่อรองกันไปแต่ต้องต่อรองภายใต้ระบบเลือกตั้งผมย้ำนะครับว่าระบบเลือกตั้งไม่ใช่ประชาธิปไตยแท้ๆนะครับแต่ว่าต้องมีการเลือกตั้งแล้วก็ต้องอยู่ในระบบเลือกตั้งก็เกิดการเผชิญหน้ากันทำให้สังคมไทยเปลี่ยนไม่ผ่านเข้าใจไหมคือถ้าเกิดตัวระบบยอมรับกลุ่มคนหน้าใหม่แบบเดียวกับ2510มันก็เปลี่ยนผ่านต่อไปได้แต่ตอนนี้มันรับไม่ได้นะมันก็เลยเปลี่ยนไม่ผ่านนะในการต่อสู้ต่อรองเนี่ยปรากฏว่าชนชั้นนำเก่าเนี่ยใช้ทุกอย่างที่มีอยู่ในมือนะ
ช้พลังที่มีอยู่ในระบบเก่าทุกอย่างนะใช้สถาบันมหากษัตริย์ลงมาเป็นเครื่องมือต่อรองใครที่ไม่เห็นด้วยกับพรรคประชาธิปัตย์การเป็นพวกล้มเจ้าคุณใช้สถาบันมหากษัตริย์มันเป็นเครื่องมือดีกว่าในการต่อสู้นะคุณใช้ระบบยุติธรรมโดยเฉพาะยิ่งตุลาการมาเป็นเครื่องมือบัดนี้ไม่ว่าอะไรคุณไม่อยากจะให้เกิดนโยบายอะไรคุณไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูญนะเป็นต้นคุณใช้สื่อไปเป็นเครื่องมือในการต่อต้านความเปลี่ยนแปลงไม่ให้มันเปลี่ยนผ่านคุณใช้กฎหมายนะเช่น112เนี่ยคุณก็ในการกดดันในการลงโทษใครก็ตามแต่ที่กำลังผลักดันการเปลี่ยนผ่านนะผลก็คืออะไรฮะผลก็คือไม่เคยมีครั้งไหนในสังคมไทยนะครับผมเองเกิดมาก็เพิ่งเคยเจอครั้งแรกเวลานี้เราไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอาญาสิทธิ์เหลืออยู่ครับไม่ว่าคุณจะพูดถึงศาลพูดถึงอะไรทุกคนจะบอกว่าคุณไม่เชื่อคุณเชื่อหมดแล้วไม่ว่าสถาบันไม่ว่าพระเพื่อหมดไม่เหลือนะครับไม่เหลือเลยสังคมที่มันไม่มีอาญาสิทธิ์เลยอาญาสิทธิ์นี้ผมไม่ได้หมายถึงอำนาจที่ถูกทางกฎหมายอย่างเดียวนะอำนาจทางวัฒนธรรมในสังคมสังคมที่ไม่มีอาญาสิทธิ์เลยอันตรายมากครับเราลบกันมาฆ่ากันได้เพราะว่าเราไม่มีกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างที่เราทั้งสองฝ่ายยอมรับร่วมกันนะเหลืออยู่อีกนะกลายเป็นการต่อสู้ที่มันไม่มีเวทีนะครับคือคุณต่อสู้ประเทศที่ไม่ต้องมีเวทีอะไรที่ไหนสิ้นนะเพราะฉะนั้นจะเกิดการเปลี่ยนผ่านได้อย่างไรนะคำตอบง่ายๆสั้นๆที่สุดก็คือว่ากลุ่มชนชั้นนำเดิมเนี่ยต้องปรับตัวเองมากกว่าที่ได้ทำไปแล้วคือที่ทำไปแล้วนี่ยังไม่ได้ปรับเลยคุณต้องปรับตัวเองนะเพื่อจะกลืนคนชั้นกลางระดับล่างที่จำนวนมหาศาลเข้ามาในระบบให้ได้แน่นอนคุณต้องเสียบางอย่างแต่คุณรักษาอะไรบางอย่างไว้ได้ด้วยนะแต่ถ้าคุณไม่ยอมกลืนเลยคุณไม่ยอมรับเขามีพื้นที่บนเวทีเลยมันจะพังกันหมดทั้งสองฝ่ายนะด้วยซ้ำไปแต่น่าเสียดายที่ผมคิดว่ากลุ่มชนชั้นนำเดินเวลานี้เนี่ย อยู่ในฐานะที่ไม่สามารถปรับได้เพราะอะไรประการแรกเลยผมคิดว่ามันขาดผู้นำขาดผู้นำนะในการที่จะกำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงนะยิ่งไปกว่านั้นกลุ่มที่ใกล้ชิดกับผู้นำทั้งหลายนะเช่นในต้นว่ากลุ่มผู้จงรักภักดีพวกรอยัลลิสต์ที่เขาเรียกว่าลิเบอรัลรอยัลลิสต์คือกลุ่มที่จงรักภักดีต่อสถาบันแต่เป็นกลุ่มที่มีความคิดแบบเสรีนิยมผมพบว่าคนกลุ่มเหล่านี้ไม่กล้าเมื่อตอนรณรงค์นะครับรณรงค์ให้มีการลงชื่อเพื่อขอแก้มาตรา112ผมไปติดต่อผู้ใหญ่ท่านหนึ่งไม่ขอไม่เอ่ยชื่อกันแล้วกันครับซึ่งผมจัดซึ่งใครๆก็จัดผมว่าเป็นliberal royalist ให้ท่านร่วมลงนามด้วยท่านก็เอาไปอ่านแล้วก็กลับมาบอกว่าท่านไม่ร่วมนะท่านไม่ร่วมด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่จะไม่พูดถึงนะทั้งที่ท่านบอกท่านเห็นด้วยคุณไม่กล้าที่จะออกมาแล้วก็แสดงให้เห็นว่าประเทศเราต้องเปลี่ยนนะถ้าเราไม่เปลี่ยนเราจะเผชิญอยู่กับความรุนแรงนะที่ไม่มีทางจะควบคุมได้เลยนะครับเป็นต้นนอกจากนี้แล้วเนี่ยองค์กรอิสระในที่นี้ผมไม่ได้หมายถึงองค์กรอิสระแบบคณะกรรมการสิทธิ์หรือศาลรัฐธรรมนูญหรืออะไรอย่างนี้แต่คืออันนั้นก็ใช่นะครับแต่มันมีองค์กรอิสระที่ไม่มีในกฎหมายเนี่ยแย่มากเลยนะเช่นอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรอิสระชนิดหนึ่งผมคิดว่าทั้งในทางกฎหมายหรือในทางปฏิบัติองค์กรอิสระทุกประเภทในสังคมไทยหมดพลังในการที่จะเสนอทางออกเสนอทางแก้ในการที่จะสร้างเวทีของการที่จะมาต่อรองกันนะเพื่อให้คนชั้นกลางรุ่นใหม่สามารถต่อรองโดยสงบได้คุณจะปรับได้แค่ไหนคุณจะปรับไม่ได้แค่ไหนอะไรหลังนี้ไม่ต้องทั้งนี้รวมทั้งทีวีด้วยนะครับทีวีและสื่อเนี่ยเป็นองค์กรอิสระที่1ไม่อิสระ2ถึงยังอิสระอยู่ก็ไม่มีพลังพอที่จะทำสิ่งเหล่านั้นได้
นอกจากนี้แล้วเนี่ยการปรับตัวเนี่ยมันต้องมีแผนอยู่ๆคุณยังปรับตัวเฉยไม่ได้คุณต้องมีแผนชัดเจนว่าทำอะไรและกลุ่มที่เสนอให้มีแผนชัดเจนนี่ถูกทำลายมันในทันทีเช่นนี้คือว่าคือไม่ได้เสนอแผนทั้งหมดแต่อย่างน้อยเสนอแผนว่าเราจะมีสถาบันมหาศาลต่อไปอย่างไรนะคุณไม่เห็นด้วยก็ได้คุณเห็นด้วยก็ได้แต่ต้องเถียงกันแต่ทันทีที่คณะนิติราษฎร์เสนอไอ้เรื่องโดนอาจารย์รอยเจียนโดนชกนั่นก็อย่างละแต่ที่สำคัญกว่าโดนชกก็คือโดนกระทืบให้มันจมดินให้ข้อเสนอเหล่านั้นกลายเป็นข้อเสนอที่ไม่ต้องรับฟังนะโดยที่รวมทั้งพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับก็ไม่ฟังนะครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันหมดมันไม่เหลือเราไม่สามารถเสนออยู่ๆเราบอกเฮ้ยเรามาขึ้นเวทีคุยกันจะคุยบ้าอะไรถ้าคุณไม่มีโมเดลไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนก่อนว่าเราจะปรับอย่างนี้เราจะเปลี่ยนอย่างนี้เข้าใจไหมและผมคิดว่าคนที่ทำคือนิติราษฎร์แต่ว่าก็ทำขึ้นมาก็โดนคนอื่นกระทืบทิ้งเนี่ยหมดเลยนะทันทีนะและเพราะมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่จะสามารถตัดข้อหากันได้นะโดยสิ้นเชิงเช่นนี้เนี่ยมันเกิดความไร้ระเบียบเกิดความสับสนวุ่นวายนะอย่างยิ่งเลยทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งสองฝ่ายนะครับขอให้ดูให้ดีนะครับจะพบว่าเวลาเนี้ยกระบวนการเสื้อแดงก็ตามกระบวนการเสื้อเหลืองก็ตามหรือการกระบวนการที่จะรักษาอำนาจของกลุ่มชนชั้นนำเดิมก็ตามกระบวนการที่จะผลักดันอำนาจต่อรองของกลุ่มคนชั้นต่างรุ่นใหม่ก็ตามมันเละไปหมดทั้งสองฝ่ายขอให้ดูฝ่ายชนชั้นนำเดิมก่อนนะคุณจะพบว่าไม่มีใครคุมใครได้เลยนะพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยถามว่าคุมอะไรได้บ้างเวลานี้พันธมิตรไม่ได้เป็นฝ่ายริเริ่มก็ได้ไหมคุณไม่สามารถจะริเริ่มอะไรได้ทุกอย่างแต่ว่าอาศัยคนอื่นเป็นคนริเริ่มแล้วคุณจะเข้าไปร่วมหรือไม่เข้าไปร่วมต่างหากนะไม่ว่าจะเรื่องเขมรไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะไอ้มือที่เป็นผู้คุมการริเริ่มหลุดไปแล้วแบบนี้นะกับกระจายไปอยู่ที่และขาไปกระจายไปอยู่ไหนกระจายอยู่ตามที่ต่างๆเช่นกระจายอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์เป็นต้นถามว่าประชาธิปัตย์เล่นแรงเกินไปไหมแรงมากเลยนะเพราะประชาธิปัตย์ก็มีเป้าหมายตัวเองเป้าหมายก็คือว่าชัยชนะทางการเมืองเนี่ยนะไม่ใช่เป้าหมายตัวเองในความหมายว่าเราจะรักษาจุดยืนและผลประโยชน์อำนาจของกลุ่มชนชั้นนำเดิมทั้งหมดอย่างนี้ลองคิดว่าคุณเป็นผู้นิยมเจ้าลองคิดว่าคุณเป็นรอยัลลิสต์ที่มั่นคงแข็งแรงคุณรู้สึกไหมว่าการอ้างสถาบันของประชาธิปัตย์หลายครั้งด้วยกันเสียผลประโยชน์ของสถาบันเข้าใจไหมไม่จะไม่มีใครคุมกันเลยวะนะฮะไม่ใช่ว่าไอการประชาธิปัตย์เสอ้ายคำพิพากษาอะไรทั้งหมดเหล่านี้ถามว่ามันคอนเซิร์ตได้แต่คือมันทำงานร่วมกันไปอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามันทำเละกันไปหมดเลยแตกกันไปหมดจนไม่รู้ว่าใครจะนำไปสู่อะไรกันแน่นะบางคนแหลมมันรื้อบางคนแหลมตรงนี้ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียแก่จุดยืนหรืออำนาจของฝ่ายชนชั้นนำเดิมทั้งสิ้นส่วนในฝ่ายตรงกันข้ามนะก็คือฝ่ายเสื้อแดงเวลานี้ก็เห็นอยู่ว่ามันไม่ได้ไปกับพรรคเพื่อไทยทั้งหมดนะกลุ่มแกนนำเองก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดความแตกแยกกันในกลุ่มเสื้อแดงเองพามาด่าว่าจะแยกอำนาจตัวเองเอายิ่งไปกันใหญ่เลยคราวนี้คือมันไม่มีเข้าใจไหมไม่มีการจัดองค์กรการจัดตั้งนะที่ทำให้พลังเหล่านี้เป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งก็เป็นลักษณะธรรมดาของการต่อสู้ที่มันไม่มีอะไรการคุมที่ดีพอทั้งสิ้นนะฮะในทัศนะพระเจ้าเกษียณเห็นว่าฝ่ายชนชั้นนำเดิมเนี่ยเมื่อพลังทั้งหมดเนี่ยมันแตกเละไปหมดแบบนี้ดำเนินงานโดยไม่มีเป้าที่ชัดเจนแบบนี้ทำให้ตกเป็นฝ่ายตั้งรับนะครับไม่ใช่เป็นฝ่ายรุกนะครับเป็นฝ่ายตั้งรับมากกว่าซึ่งผมค่อนข้างเห็นด้วยนะคือตั้งรับยังไงตั้งรับในแง่ที่ว่ายอมละคุณจะใช้การเมืองแบบเลือกตั้งผมยอมคุณใช้ได้นะคือไม่ทำลายไม่ล้มล้างผลของการเมืองแบบเลือกตั้งนะครับ
แต่มีปราการบางอย่างที่ไม่ยอมอาจารย์ก็เตรียมยกตัวอย่างสองอันด้วยกันอันที่หนึ่งคือไม่ยอมเรื่อง112คุณแก้ไม่ได้อันที่สองไม่ยอมเรื่องรัฐธรรมนูญผมเติมให้อีกไม่ยอมเรื่องเกี่ยวกับพรบกลาโหมคือคุณอย่ามาคุณอย่าพรบกลาโหมมีที่ทราบอยู่ว่าออกในสมัยรัฐบาลประยุทธ์รัฐบาลรัฐประหารแล้วก็กันไม่ให้นักการเมืองเข้ามาแทรกแซงในการโยกย้ายทหารด้วยประการทั้งปวงอันนี้เขาก็ไม่ยอมเหมือนกันนะคือพูดง่ายๆคือต้องการรักษากองทัพเอาไว้สำหรับเป็นพลังอันหนึ่งในการแทรกแซงการเมืองได้ต้องการรักษาสามูลไว้ต้องการรักษาองค์กรอิสระที่มันอิสระไม่จริงเอาไว้นะเป็นต้นผมจะเอาสรุปเลยแล้วกันนะครับว่าในสภาวะเช่นนี้เนี่ยถามว่ากลุ่มคนชั้นกลางระดับล่างนะหรือกลุ่มคนที่เห็นว่าสังคมเราเนี่ยจะต้องเปลี่ยนผ่านให้ได้ไม่งั้นมันยุ่งนะควรจะทำยังไงบ้างผมคิดว่าผมมีข้อเสนออยู่3-4ข้อด้วยกันนะอันแรกสุดเลยเนี่ยผมคิดว่าคนชั้นกลางระดับล่างเนี่ยอย่างไรก็ตามแต่มีความต้องการทางการเมืองและทางเศรษฐกิจที่มันไม่ค่อยจะรุนแรงอะไรนะคือมันไม่ radical มันไม่ได้มันเมื่อเปรียบเทียบไปนักศึกษาปี14แล้วเนี่ยข้อเรียกร้องของพวกเสื้อแดงเนี่ยไม่ใช่เป็นข้อเรียกร้องที่รุนแรงอะไรเลยนะทั้งสิ้นและจริงๆแล้วก็ก่อให้เกิดศัตรูไม่มากนักในหมู่ชนชั้นนำเดิมทั้งหลายนะเช่นเป็นต้นว่าถามว่าคนชั้นกลางระดับล่างเนี่ยเรียกร้องที่จะให้มีการปฏิรูประบบภาษีเพื่อจะทำให้เกิดความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้นกว่านี้ไหมผมยังไม่เคยได้ยินผมยังไม่เคยได้ยินให้มีการเรียกร้องปฏิรูประบบภาษีซึ่งจะทำให้นักธุรกิจอุตสาหกรรมหรือไม่เอาถามว่าอยากจะเรียกร้องให้ปฏิรูประบบที่ดินไหมมีการเรียกร้องเรื่องปฏิรูปเรื่องที่ดินบ้างแต่ถามว่ารุนแรงไหมเช่นในต้นไปอย่างข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปบอกว่าไม่ให้ถือที่ดินเกิน50ไร่คือแดนไม่ได้ตรงนั้นบอกว่าให้เสียภาษีก้าวหน้าเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเมื่อดูแล้วเนี่ยเขาก่อให้เกิดศัตรูไม่ค่อยมากนะในข้อเรียกร้องเขาในกลุ่มชนชั้นนำเดิมเนี่ยในข้อเรียกร้องของพวกคนชั้นกลางระดับล่างไม่ได้รุนแรงเกินไปนะฮะด้วยเหตุดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าข้อเสนออันแรกก็คือว่าผมคิดว่าคนชั้นกลางระดับล่างเนี่ยต้องสร้างพันธมิตรให้กว้างขวางกว่านี้แล้วใครบ้างในหมู่คนชั้นนำเดิมเนี่ยจะเข้ามาร่วมในพันธมิตรกับกลุ่มคนชั้นกลางระดับล่างหรือคนเสื้อแดงได้บ้างกลุ่มแรกเลยที่ผมมองถึงก็คือคนคอปกขาวเพราะพวกนี้มีการศึกษาพวกนี้ต้องการประชาธิปไตยในขณะที่คนชั้นกลางระดับล่างก็ต้องการสิทธิในการเลือกตั้งความมั่นคงของผลการเลือกตั้งซึ่งก็ไม่ได้ขัดแย้งอะไรกับระบอบประชาธิปไตยนะเพราะงั้นสองกลุ่มนี้ผมคิดว่าน่าจะร่วมมือกันได้นะถ้าไม่เชื่อก็ลองทำรัฐประหารดูผมเชื่อว่าสองกลุ่มนี้ร่วมมือกันดีเลยนะเป็นต้นนะแล้วจริงๆแล้วคนพอปกขาวก็ไม่ได้อะไรจากระบบเดิมมากนะเขาเป็นแต่เพียงมีเครื่องมือที่ดีคือสื่อในการต่อรองแต่ปัจจุบันนี้ก็พบว่าสื่อเป็นเครื่องมือที่เห็นสวยมากขึ้นทุกทีนะเป็นเครื่องมือในการต่อรองที่เห็นสวยมากขึ้นทุกทีนะบางส่วนของกลุ่มคนคอปกขาวเหล่านี้กำลังก้าวเข้าไปถือ SME ในตามไปซึ่งก็จะมีผลประโยชน์ใกล้เคียงกับคนชั้นกลางระดับล่างมากขึ้นนะอีกกลุ่มนึงก็คือแน่นอนนักวิชาชีพศิลปินนักเขียนอย่างศิลปินพี่เนี่ยเป็นต้นนะการร่วมมือกับศิลปินในครั้งนี้ผมว่าดีที่ว่าดีมากๆเลยคือมันเป็นการเปิดทางนะที่จะให้กลุ่มคนที่มีความคิดอิสระเหล่านี้เข้ามาร่วมด้วยนะในการสร้างหรือผลักดันสังคมที่เป็นธรรมสังคมที่เคารพต่อสิทธิเสรีภาพของคนมากขึ้นนะจริงๆตัวระบบราชการเองเนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรขัดข้องกันกับข้อเรียกร้องของกลุ่มคนเสื้อแดงมากนะ
หากลุ่มคนชั้นกลางระดับล่างหรือคนเสื้อแดงแสดงให้เขาเชื่อว่าไม่ได้เป็นเครื่องมือทางการเมืองของใครคือจริงๆระบบราชการเนี่ยต้องการอิสระไม่ต้องการการครอบงำของนักการเมืองพูดง่ายๆแบบนั้นก็แล้วกันนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าปราบผู้เสื้อแดงยังรู้สึกยังทำให้เขาเชื่อว่าเป็นเครื่องมือของนักการเมืองจะเป็นทรัพย์สินยิ่งลักอะไรก็แล้วแต่เถอะหรือเจ้อะไรก็แล้วแต่เขาก็กลัวเขาถึงว่าเฮ้ยพวกนี้มันจะเข้ามาครอบงำเขาแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็เชื่อว่าเฮ้ยเสื้อแดงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ผมคิดว่าคุณสามารถที่จะดึงตัวระบบราชการเนี่ยมาเป็นพันธมิตรได้และประการสุดท้ายก็แน่นอนนักวิชาการจำนวนไม่น้อยด้วยกันที่มีความคิดโน้มเอียงในทางที่จะผลักดันให้สังคมไทยเปลี่ยนผ่านไม่ได้เพราะถ้าเราเปลี่ยนไม่ผ่านมันยุ่งจริงๆนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนผ่านได้เนี่ยทุกอย่างจะดีขึ้นแย่ทีเดียวประเด็นที่สองก็คือผมคิดว่าเสื้อแดงและคนชั้นกลางระดับล่างต้องคิดให้หนักขึ้นคิดได้ยังไงผมยังคิดไม่ออกเหมือนกันครับแต่คุณคิดเอาเองนะให้หนักขึ้นในเรื่องของการจัดองค์กรถ้าคุณไม่มีการจัดองค์กรอะไรเลยนอกจากการชักธงแดงอย่างเดียวเนี่ยไปไม่รอดครับคุณจะถูกไอ้พวกนักการเมืองโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยเนี่ยพูดกันตรงไปตรงมาเลยครอบรัฐบาลคุณแล้วก็ดึงไปใช้ประโยชน์ฝ่ายคุณแต่ฝ่ายเขาจะเพียงอย่างเดียวต้องคิดถึงการจัดองค์กรให้ได้แล้วทดลองทำล้มเหลวทำมันใหม่ด้วยวิธีอื่นอะไรก็แล้วแต่เพื่อทำให้คุณกลุ่มไอ้ข้อเรียกร้องของกลุ่มคนเสื้อแดงได้รับฟังกับนักการเมืองบ้างไม่ใช่ว่าคุณจะบอกว่าเฮ้ยเขาเป็นผู้กำหนด เวลาเองเช่นเป็นต้นว่าขอไม่แตะเรื่อง112อย่างนี้ไม่ได้จังหวะใดเนี่ยจังหวะก้าวทางการเมืองเป็นเรื่องที่ต้องตกลงกันไม่ใช่เรื่องที่คุณคิดเองฝ่ายเดียวนะครับผมมีเพียงเท่านี้ขอขอบคุณมากครับ